รายงานข่าวจากทางสภากาชาดไทยที่บอกว่าคลังเลือดสำรองอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้กำลังวิกฤตแล้วก็เลยเชิญชวนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิตนั้นไปช่วยกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยค่ะแพทย์หญิงสร้อยสะอางพิกุลสดผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติประสบปัญหาการจัดหาโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมายคือวันละ 1,600 ถึง 2,000 ยูนิตเกิดการขาดแคลนสะสมต่อเนื่องสาเหตุเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มักบริจาคเฉพาะช่วงที่มีกิจกรรมและเทศกาลวันสำคัญต่างๆทำให้การบริจาคโลหิตนั้นไม่สม่ำเสมอค่ะจนกระทั่งเกิดภาวะวิกฤตในขณะนี้และส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่เบิกโลหิตไปรักษาผู้ป่วยมากถึง 8,000 ยูนิตแต่ว่าจ่ายโลหิตได้เพียง 2,000 ยูนิตหรือคิดเป็นร้อยละ25เท่านั้นจากที่เคยจ่ายได้มากกว่าร้อยละ80และไม่มีโลหิตสำรองในคลังผู้ที่สนใจขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.วันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 7:30 น.ถึง 19:30 น.วันเสาร์อาทิตย์รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.นะคะส่วนภูมิภาคไปบริจาคได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่นครสวรรค์พิษณุโลกอุบลราชธานีขอนแก่นนครราชสีมาชลบุรีราชบุรีสงขลาภูเก็ตและงานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาบริการโลหิตและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตหมายเลขโทรศัพท์022564300 022639600ถึง99ต่อ1101ตามหน้าจอค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดของสถานที่แล้วก็เวลาในการเข้าไปบริจาคโลหิตนะครับถ้าพักผ่อนเพียงพอสภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคได้ทุกๆ3เดือนซึ่งผมก็ทำอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากเราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของความต้องการบริจาคเลือดไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูเรื่องที่สนุกๆ กันบ้างนะครับเป็นบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศปรากฏว่าที่นี่มีความแปลกกว่าที่อื่นคือมีคนน้อยกว่าแมวถามว่าทำไมมีคนน้อยกว่าแมวเพราะว่าเลี้ยงแมวเอาไว้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างความผ่อนคลายให้กับพนักงานนึกว่าเอาพนักงานมาเป็นแมว ไม่ใช่เอาแมวมาเป็นพนักงานนะฮะ ไปดูคำตอบนี่เลยนะครับอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ พอเข้าไปบริษัทนี้ท่านผู้ชมจะเห็นภาพแบบนี้ แมวเนี่ยป้วนเปี้ยนยั่วเยี้ยเต็มไปหมดเลยแต่พนักงานก็บอกมีความสุขมากนี่คือลูกค้าชั้นดีเลยนะครับบริษัทนี้มีชื่อว่าพุปปี้แคทนะฮะผู้ผลิตห้องน้ำกระดาษสำหรับแมวโดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นแมวเนี่ยก็คือลูกค้านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะผลิตภัณฑ์อะไรมาใหม่ๆโดยเฉพาะห้องน้ำกระดาษที่เป็นที่สำหรับให้แมวไปอึไปฉี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บพับแล้วก็ทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นการออกผลิตภัณฑ์มาใหม่ๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการทดลองทดสอบก่อนเขาก็เลยเลี้ยงแมวเอาไว้แบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงทำให้พนักงานในบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรักแมวเขาก็ผ่อนคลายมีสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ตัวน้อยมากๆนะครับที่ออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ยจะอนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปอยู่บนโต๊ะแต่นี่คือเพิ่งเคยเห็นนี่แหละว่าแมวยั่วเยี้ยขนาดนี้ที่แท้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยผลิตภัณฑ์นั่นเองใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นคือการที่เลี้ยงแมวเอาไว้แบบนี้ข้อดีอย่างที่บอกไปนะฮะคือเขาสามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์นะฮะออกมาสอดคล้องกับพฤติกรรมของพวกมันได้นะฮะสร้างความผ่อนคลายแต่ข้อเสียคือนี่บางครั้งฮะเราไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้ดั่งใจก็กินน้ำแมวเนี่ยไม่เหมือนกับสุนัขนะครับก็คือถ้าเขาต้องการอะไรเขาถึงจะมาหาเราแต่ถ้าหากว่าเขาไม่อยากได้อะไรแล้วเราไปงองแงไปนัวเนียอะไรเขาจะไม่ชอบแต่ถ้าเขาอยากได้เขาจะไม่ห่วงอะไรเลยเข้ามาหมดนะฮะจะพิมพ์งานอยู่เหรอจะถ่ายเอกสารเหรอจะมาเต็มที่ครับนี่คือแมวแต่บางคนก็บอกก็น่ารักดีนี่ไงถ้าใจไม่รักคงอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ฮะต้องใจต้องคนเข้าใจแมวนะคะจากแมวแล้วมาดูสุนัขจรจัดกันบ้างนะคะเป็นข่าวการช่วยเหลือสัตว์ร่วมโรคร่วมโรคอย่างสุนัขเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของหญิงสูงวัยที่มณฑลสารซีค่ะตั้งบ้านรับเอาสุนัขจรจัดมาเลี้ยงเบ็ดเสร็จตอนนี้มีอยู่ในความดูแล 1,300 ตัวแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะเว็บไซต์ Lost
เอทมายเนอร์เผยแพร่ภาพการดูแลสุนัขจรจัดของหญิงชราชาวจีนในมณฑลซานซีอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่งค่ะพวกเธอนั้นก็ต้องมีกิจวัตรประจำวันแบบนี้นะคะตื่นมาตอนตีสี่ทุกวันปรุงอาหาร400กิโลกรัมเพื่อนำไปให้สุนัขในคอกเลี้ยงที่มีมากกว่า 1,300 ตัวแล้วซึ่งดูแลกันมานานกว่า6ปีบ้านหลังใหญ่ของบรรดาเจ้าตูบแห่งนี้สร้างขึ้นในปี2009โดยหวังหยานฟางเป็นสตรีวัย60ปีนะคะเธอเห็นว่าทางการจีนเนี่ยชอบมากำจัดหมาจรจัดก็เลยตั้งสถานสงเคราะห์คือรับพวกมันมาดีกว่าเสี่ยงอันตรายที่จะถูกเก็บเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยนะคะก็เลยเอามาเลี้ยงไว้หมดเลยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาคนรักสัตว์ด้วยกันช่วยบริจาคเงินเป็นค่าเลี้ยงดูให้สุนัขเหล่านี้ปัจจุบันบ้านหลังใหญ่ของสุนัขแห่งนี้เนี่ยนะคะมีผู้ดูแลเพียง5คนเป็นหญิงชราทั้งนั้นเลย 60-70 ปีทั้งนั้นพวกเธอก็มีความสุขในการทำแบบนี้นะคะตื่นเช้ามาดูแลสุนัขเหล่านี้ต่อไปแต่ว่าปริมาณของสุนัขที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าจะมีขีดจำกัดแค่ไหนอย่างไรครับน่าจะคล้ายๆกับของไทยคือบางทีเนี่ยพอเห็นว่ามีคนรับเลี้ยงดูเจ้าของบางคนก็ไปปล่อยนะฮะหรือเอาไปให้ให้เขาก็กลายเป็นภาระเขามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่พร้อมอย่าเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เพราะว่าเขาก็ต้องการความรักเหมือนกับมนุษย์ไม่ต่างกันนะฮะเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องของความรักแต่ว่าเป็นการรักในต้นไม้รักในธรรมชาตินะครับแต่บางทีเนี่ยเราอยู่ในเมืองสถานที่อาจจะไม่เพียงพอซึ่งหลายคนมักจะบอกแบบนั้นนะครับในพื้นที่ป่าคอนกรีตที่หลายๆคนคิดว่าไม่มีที่พอสำหรับปลูกต้นไม้แต่ในสหรัฐอเมริกาสามารถทำได้เขาอาศัยรอยแยกของปูนพวกปูนแตกต่างๆก็ปลูกต้นไม้ตอนนั้นซะเลยแล้วพอมันขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าสร้างความร่มรื่นให้กับคนที่อยู่แถวนั้นได้พอสมควรนะฮะไปดูภาพนี้กันนะครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับเนี่ยฮะปกติแล้วถนนหนทางถนนคอนกรีตที่เข้าไปในหมู่บ้านเรานะฮะอยู่แถวๆบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีร่องเล็กๆซึ่งมันเกิดขึ้นกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นลดลงปูนมันก็แตกปูนมันก็แยกแทนที่จะปล่อยไว้เขาก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกกันจริงๆจังๆเลยนะครับทำให้ทาง CMG Landscape Architecture ซึ่งเป็นคนที่คิดแนวคิดแล้วก็คิดโครงการนี้ตั้งชื่อโครงการว่าCrack Garden Crack ก็คือมาจากคำว่ารอยแตกรอยแยกนะครับเพื่อต้องการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในเขตเมืองนะฮะและหลายคนมักจะอ้างว่าหูจะปลูกต้นไม้ที่มันยุ่งยากมากมายไม่เป็นไรขออาศัยรอยแยกรอยแตกเล็กๆแบบนี้เขาก็สามารถทำได้และทำแบบไม่ธรรมดาก็คือปลูกได้ทั้งสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับผสมกันไปแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นพันธุ์ที่ทนทานกับสภาพอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ก็คงไม่ใช่เป็นจุดที่รถวิ่งนะฮะก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้พอสมควรพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ว่างเขาก็จะนำพวกพันไม้พวกนี้ไปปลูกคนที่อยู่แถวนั้นก็บอกชอบมากเพราะว่ามันร่มรื่นเห็นอะไรสีเขียวแล้วก็สบายตาก็พยายามมองหาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เติมเต็มสิ่งที่มีอยู่นะคะด้วยเรื่องที่เป็นบวกๆนะคะอีกเรื่องนึงก็บวกเหมือนกันที่พิษณุโลกค่ะคือมีปัญหาการจัดการขยะแต่ละวันนั้นแทบจะล้นนะคะแต่ว่าการบริหารจัดการขยะที่ผ่านมาอาจจะยังรองรับได้ไม่มากนักตอนนี้เขาก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไรดีกับเจ้าขยะพวกนี้นะคะทางการเขาก็เลยร่วมกันค่ะทั้งทางจังหวัดพิษณุโลกกับภาคเอกชนมาจับมือกันเตรียมจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังขยะเสียเลยค่ะตอนนี้ก็มีการลงนามกันเรียบร้อยแล้วโดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมลงนามกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะและการกำจัดขยะที่นับวันจะเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นผู้ว่าราชการพิษณุโลกบอกว่าปัญหาขยะในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีปัญหามากจัดการไม่เพียงพอแล้วนะคะก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่มาช่วยยิ่งทุกวันนี้ขยะพิษณุโลกนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าแต่ละวันมีถึง600ตันสามารถกำจัดได้เพียง100กว่าตันมีส่วนต่างอีกตั้งวันละ500ตันเนี่ยนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ขยายใหญ่บานปลายไปนะคะดังนั้นทางจังหวัดก็ให้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดขยะแล้วก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมมาทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะซึ่งจะเป็นการนำเอาขยะเปียกของพิษณุโลกทั้งหมดเลยที่ว่านี่นะคะก็คือวันละ600ตันมาทำให้แห้งแล้วก็กระบวนการนำขยะแห้งไปเผานำความร้อนต้มน้ำได้ไอน้ำมาหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งกำลังการผลิตเฉลี่ยวันละ6เมกะวัตต์ค่ะครับ
นอกเหนือจากการแปรขยะให้กลายเป็นพลังงานนะครับแล้วก็กลับมาหล่อเลี้ยงชุมชนแล้วนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นพลังงานเหมือนกันแต่เป็นการประหยัดพลังงานสร้างรถยนต์ต้นแบบที่ประหยัดพลังงานได้มากที่สุดนะครับสำหรับกิจกรรมการแข่งขันเชลอีโคมาราธอนเอเชียในปีนี้นะครับซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษานะครับที่พยายามประดิษฐ์คิดค้นรถต้นแบบที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากที่สุดนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสำหรับรถประหยัดพลังงานถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและก็ถือว่าเป็นความท้าทายของนักเรียนนักศึกษาในการออกแบบและสร้างรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตที่สามารถประหยัดน้ำมันได้สูงที่สุดปีนี้มีทีมตัวแทนจากประเทศไทย10ทีมจาก9สถาบันนะครับเดินทางไปร่วมแข่งขันในต่างประเทศแล้วก็จะต้องไปแข่งขันไปกับนักศึกษาไม่ต่ำกว่า140ทีมจากหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางและออสเตรเลียการแข่งขันนี้จะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในช่วง26กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการแข่งขันนะครับโดยก่อนจะเริ่มแข่งจะมีการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาพลังงานของโลกนะครับที่ทุกวันนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกวันจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันหาทางประหยัดพลังงานให้มากกว่านี้การแข่งขันในแต่ละทีมนะครับจะต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพใน3ด้านก่อนก็คือขนาดของรถยนต์ระบบเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับต้องมีครบทั้ง3ข้อซึ่งปรากฏว่าเยาวชนไทยจากทีมปัญจวิทยาของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาสามารถผ่านการตรวจสภาพการทดสอบเป็นทีมแรกในประเภทรถยนต์ต้นแบบคือถ้าผ่าน3ข้อนี้ถึงจะมีสิทธิ์ลงสนามทดสอบประสิทธิภาพการขับและการประหยัดน้ำมันจริงนะครับรวมถึงยังเป็น1ใน10ทีมที่มีโอกาสลงสนามทดสอบในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งสถิติของปัญจวิทยานะครับทำได้ดีที่สุดก็คือ 2,730.8 กิโลเมตรใช้น้ำมันแค่ลิตรเดียวนะฮะซึ่งปีที่แล้วสามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้แล้วก็สร้างชื่อให้กับประเทศไทยส่วนทีมที่เหลือนะครับจากทั้งหมด10ทีมก็คือเหลืออีก9ทีมตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจเช็คสภาพเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนยังมีหลายจุดที่ทีมเนี่ยบางทีมไม่สามารถที่จะผ่านการทดสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเข็มขัดนิรภัยก็ต้องมีการปรับมีการแก้ไขต่อไปก็ต้องลุ้นกันให้ทุกๆทีมสามารถผ่านการทดสอบเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ทดสอบในสนามจนสามารถสร้างชื่อให้กับประเทศไทยได้ปีที่แล้วนะครับเราสามารถคว้าชัยชนะมาได้ถึง3ประเภทด้วยกันเพราะฉะนั้นเด็กไทยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแข่งกับชาติอื่นได้สบายครับเมื่อกี้เห็นมีทีมหญิงล้วนด้วยอ่ะอ๋อเจ๋งมากๆเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าสุขหรรษาวันนี้จะพาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เหรียญนะคะซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์อันล้ำค่าของแผ่นดินค่ะ